ก็เลยเปิดทางให้เราเพราะเราเริ่มขยับทีละ5บาททีอะไรเงี้ยเริ่มรูดเป็นแกงไปขายเริ่มขยับจากทีละ5บาทเป็น10บาทบาทละ300เป็น15บาทเป็น20บาทบาทละ300 20บาทเท่าไหร่แล้วเป็นเจ้าแรกด้วยเจ้าเดียวที่สามารถยกออกจากร้านค้าก่อนที่ร้านค้าจะเปิดให้นักโทษรูดเนี่ยพวกผมจะยกแกงออกมาก่อนคือเป็นร้านค้าเถื่อนที่เอาบุหรี่ซื้อเซนอะไรเงี้ยก็ว่าไปมีหมดทุกอย่างคือแกงดีๆเด็กในร้านค้าเขาคัดให้แล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและ PP Cargo International Group สวัสดีครับมาพบกับช่องรับละครออฟฟิเชียลนะกับช่วงชอบเล่าเรื่องตอนนี้ก็จะนั่งอยู่กับพี่ทอมพี่โยอยู่แล้วตอนที่4แล้วอ่ะผมก็มีเรื่องที่อยากจะถามมากมายเลยอย่างเช่นเนี่ยเก็บเขาเรียกว่าเก็บค่าอะไรอ่ะค่าสักในคุกมีสักถูกไหมครับเก็บค่าสักโทษสูงเนี่ยเอ๊ะมันต่างจากเรือนจำพวกผมแบบไหนอ่ะคือว่าจริงๆแล้วอ่ะก็เก็บค่าสักธรรมดาแหละแต่เหตุเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างมาทั้งรายการหนึ่งก็คือว่าพวกโทษสูงเวลาเขาโทษสูงนี่เขาจะแยกซอยไว้นะที่นี่คือที่เรือนจำสุทธิสาครมหาชัยเขาจะแยกพวกโทษที่สูงตลอดหรือว่าโทษที่แบบว่าไม่มีตัวเลขอ่ะเขาจะแยกไว้ซอยหนึ่งแล้วผมก็เป็นอาจารย์ศักดิ์นี่ก็เป็นอาจารย์ศักดิ์หลายๆคนที่เป็นอาจารย์ศักดิ์ถ้าเกิดว่าถูกตาในงานเนี่ยพวกซอยโทษสูงก็มีเงินมีอิทธิพลแล้วช่วงยุคนั้นที่ผมเล่านี่คือมีงานทั้งข้างนอกข้างในเยอะมากพวกนี้เขาจะทรงอิทธิพลโทษสูงเขาจะเห็นว่าไอ้เนี่ยลายมือดีเขาก็จะให้คนติดต่อจิ้มตัวขึ้นไปศักดิ์พอขึ้นไปศักดิ์ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ติดต่ออาจารย์ทอมมาว่าเอ้ยลายมือชอบเว้ยโหสีการฝีมือจัดอะไรประมาณนึงถึงจะไม่ได้จัดสุดแต่ก็ถูกใจประมาณนึงตกลงราคากันก็ขึ้นไปสักพอสักเสร็จปุ๊บเหมือนกับจ่ายค่ายาไม่ลงตัวหรือว่าไงต้องถามเขาเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคือเราก็ไปสักให้เขาก็นัดกันนั่นแหละนัดกันก็คือว่าถึงวันนี้เดี๋ยวผมโอนให้นะก็คือว่าพวกโทษสูงเนี่ยเขาจะไม่มีแบบว่ากาแฟหรือบุหรี่อะไรมาให้เราหรอกก็คือว่าจะใช้เป็นโทรศัพท์โอนเงินโอนเงินเอาเขามีเงินเขาก็โอนเงินเอาเราก็โอเคเดี๋ยวก็โอนให้ผมแล้วกันบอกเวลาผมทีเนี้ยจังหวะผมก็ต้องใช้เงินเพราะผมก็ช่วงนั้นผมก็ส่งออกให้ที่บ้านด้วยให้แม่ให้อะไรผมก็รอเงินเพราะผมก็ดูแลพวกการเงินในบ้านที่เราอยู่ข้างในอยู่แล้วเป็นคนดูแลเรื่องการเงินทั้งข้างนอกข้างในทีเนี้ยผมเป็นคนแปลกอย่างนึงถ้าผมไอ้ตรงไหนที่ผมต้องได้เนี่ยถ้าจะบิดผิวกับผมเนี่ยผมจะตามเรื่องเลยคือผมก็อึดอัดอ่ะเราก็อึดอัดในใจว่าเอ้ยเราแม่งสักให้เขาแล้วอ่ะมันไม่ได้แผ่ยามันไม่ได้แผ่กินมันไม่ได้แผ่อะไรเลยทำไมถึงไม่ให้เงินเราผมก็ขึ้นเลยก็แบบบอกกับพี่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยเย็นเนี้ยพอไปถามมันก็บอกเช้าก็บอกเย็นอย่างเงี้ยเป็นติดแล้วมาอีกแล้วเป็นเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวบอกเวลาเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวบอกเวลาแล้วคือผมก็ไปชะโงกดูเขาเล่นไพ่อยู่คือหวานเย็นเลยอ่ะไม่สนใจเราเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยผมก็เดินมาเอาเหล็กที่ห้องซอยเพราะผมอยู่ซอยมันคนละฝั่งไงก็เดินมาเอาเหล็กก็ดึงเหล็กนี่เขาเห็นไงเขากลัวผมไปแทงเขาดิ่งไปก่อนไปถึงก็คือว่ายังไม่ได้พูดยังไม่ได้ถามว่าเวลาเข้าหรือเปล่าเตะปึ้งสลบไปเลยสรุปงานนั้นเงินเข้าเลยนะเตะไปปุ๊บเนี่ยคือสลบฟื้นมาเงินกระเด้งเข้าเลยเดินไปทีเลือดเต็มไพ่เลยคือไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไม่มีเงินจ่ายนะมีเงินจ่ายแต่ว่าพวกนี้ฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะหนึ่งแล้วก็ติดดีดเล่นไพ่แล้วก็อ่ะมันบนต้องตอนยุคนั้นเนี่ยบนซอยโทษสูงไม่มีขาดนะคือขึ้นไปเนี่ยจะเล่นยังไงผมเนี่ยเคยขึ้นไปแบบว่าผมไม่ใช่โทษสูงนะแต่ผมขึ้นผมขอลูกพี่เลยลูกพี่ผมเครียดเรื่องแฟนเพราะว่าเนี่ยโทษผมตัดมาเยอะแล้วก็เมียไม่มาเยี่ยมเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเครียดแม่งแบบเดี๋ยวแม่งไปมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยผมขอขึ้นไปนอนบนซอยเขาบอกมึงขึ้นไปเลยไปอยู่บนซอยโทษสูงเอาผมขึ้นไปขังแล้วพอผมขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เดินหัวแหละเพราะขึ้นไปแหละแม่งเยอะจัดเลยขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นก็ตักให้เดี๋ยวคนนี้ก็ตักให้มีไม่ขาดใช่แล้วเสร็จแล้วก็เล่นไพ่เล่นอะไรคือฟรีเดย์อ่ะเราก็รู้ว่าแต่พวกนี้สเต็ปมันเยอะวันนั้นผมรู้แล้วแหละว่าถ้าผมไม่เดินไปจัดการเนี่ยเดี๋ยวน้องผมไปมีเรื่องมีราวเป็นเรื่องใหญ่ให้มันจบที่ผมดีกว่าแต่ว่าไปถึงก็ถามว่าทำไมไม่โอนก็หันมาบอกมันเล่นไพ่อยู่โอเคเอาตีนไปแดกเตะพลาดเข้านี่แล้วก็คำบำฟั่มไปเลยแล้วพวกพี่ๆที่เขาดีๆนะเขาก็เล่นอยู่ในวงแต่ว่าเราไม่ได้ปรึกษาเขาแล้วก็ช้อนก่อนวงก็แตกพอวงแตกเสร็จปุ๊บไอ้นี่ไปตามไปแล้วก็ไอ้เบียร์หน้าลายคนที่เล่าให้ฟังคนเดิมเนี่ยประกบถือเหล็กกันตามไปเลยแต่ผมบอกไม่ต้องจบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้ามันฟื้นสติขึ้นมาเวลาต้องมาถ้าเวลาไม่มาเดี๋ยวค่อยไปกันใหม่
พอแต่ก็เลือดกับดวงกำดาวแตกเต็มไพ่เขาก็เลิกเล่นเลยเขาก็เลยพี่พวกนั้นเขาบอกเดี๋ยวจะการให้เข้าเลยเข้าด่วนเลยฟื้นมาปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลยเหมือนทันแรกเลยคือในระบบคุ้มมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ก็ต้องโหไม่งั้นหวานเย็นไงแล้วถามว่ามันไม่ใช่ค่ายาเป็นค่าสักมันโหยากนะหลังนึงใช้เวลาเหนื่อยมากเพราะไม่ได้สักเครื่องสมัยนี้สักมือนะกว่าจะได้แต่ละอย่างใช่แล้วเงินนะคนเรารับเมื่อรับจ้างเงินก็ต้องใช้ต้องให้ครอบครัวหรือว่าต้องดูแลในบ้านหรือต้องทำหลายอย่างซึ่งมึงมีตังแต่มึงหวานเนี่ยถ้าเล่นไพ่อยู่เราเลิกก่อนอะไรเงี้ยมึงขายยากจากไหนอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นสมมติว่ามึงมาทวงกูอ่ะกูจะรู้สึกยังไงเอาไว้ก่อนที่ตังก็มีกดโทรศัพท์ทีเดียวก็เข้าแล้วยึกยักเดี๋ยวเย็นค่อยเอาเดี๋ยวเช้าค่อยเอาก็ได้เหมือนกับเราไม่มีอากาศมองเราไม่มีอะไรสตาร์ทมือไปก็ดีแต่เวลาสตาร์ทเท้าพอดีแบตหมดเครื่องสตาร์ทเท้าเอาละแล้ว2คนผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าในคุกขายไม่ได้ขายสิ่งไม่ดีแล้วขายกับข้าวใช่เอ้าทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นพ่อค้ากันคือมันเหตุมันมาจากที่ว่าผมประกันตัวไม่ได้พอประกันตัวไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องอยู่แล้วแล้วทีนี้อัตราโทษเรายังไม่รู้ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนถ้าเรายังโหญาติไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะหลายรอบไปแล้วคือที่บ้านเขาก็ละอาเต็มที่จะถามว่าจะมาเยี่ยมครั้งนึงก็ยังยากเลยแม่ก็แก่แล้วที่บ้านเขาก็ต่างคนต่างทำงานเราก็ต้องเฮ้ยจะมาอยู่แบบว่าเสพยากันแบบคืออันนี้เท้าความย้อนกลับมาให้เรื่องนึงคือผมมาได้2วันแรกเนี่ยผมเกมยานะของพี่ชายอันนี้คือเล่าข้ามไปอันนี้ย้อนให้นิดนึงก็คือว่าพี่ชายเนี่ยก็คือพี่โยเนี่ยเขากินยาเมาแต่เขาก็มีงานอยู่มีน้ำแข็งอยู่เนี่ยแทงใส่หลอดใส่ถุงซิปอะไรผมก็เอามาพกไว้ด้วยความที่เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วเราก็แหม่ละรอบเราก็จัดเราก็ใส่ไว้ในกางเกงในแล้วก็เดินจังหวะเจ้าที่ที่เป็นมือปราบอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่ามีเซนส์อ่ะผมก็นั่งคุยกับเพื่อนที่ว่านอนอยู่ห้องเดียวกันข้างบนเช้าลงมาก็มานั่งคุยที่บ้านเขานั่งคุยกันอะไรเงี้ยเขาเดินมาเขาเห็นผมแล้วเขาชะงักเขาบอกเอ้ยมานี่ดิย้ายมาจากไหนผมบอกย้ายมาจากนนท์ครับไม่เคยเห็นหน้าเลยไหนยืนดิในถอดเกงดิโอ้งานเข้าบอกตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ถ้าลายรับผิดตามาถ้าไม่ใช่คนพื้นที่หรือไม่ใช่ลูกน้องที่เขาเคยเห็นเขาเรียกสวัสดีหมดถ้าเขาเช็คมานะแล้วถ้าเจอนะถึงหามถ้าพูดในยุคนั้นน่ะเอ่ยชื่อคนนี้นะโอ้โหขยาดเอาตีหามอ่ะเขาเปิดมาปุ๊บก็คือมันหยิบขึ้นมาคือถ้าคนยุคนั้นมือปราบเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้วคนคนนี้คือว่าเอาหยิบมาเราก็ไม่รู้จักเขาแต่ผมก็ตึงใส่เขานะเขาถามเขาบอกเอานั่งลงเขาหยิบให้เขาเสร็จเขาก็นั่งโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยมาคดีอะไรผมบอกพยายามฆ่าโอ้โหที่มึงมีก็เยอะอยู่แล้วเขาพูดอย่างนี้นะเขาก็บอกว่างั้นตี3ทีแล้วกันจบเลยแต่3ทีนี่ไม่ใช่3ทีแบบไม่เลี้ยวนะบอมหลังอะบอมหลังเนี่ยบึ้มบึ้ม3ทีแล้วมีคนวิ่งไปเรียกไงวิ่งไปเรียกว่าน้องเกมแล้วเกมยาเอามาพกไว้เฉยยังไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยก็เขาก็เททิ้งรังน้ำเขาบอกเขาไม่ตอบไปซะแล้วเหมือนกับเราก็ตึงๆเราไม่รู้จักกิตติศัพท์พอมาคุยกับพี่ชายเพราะพี่ชายสั่งมาว่าคนนี้เขามือปราบนะเขาเป็นผบ.แดนเราก็เริ่มอ่อนลงเลยครับตอนหลังก็สนิทกันทีนี้ผมก็เป็นลูกพี่เราเลยทีนี้เราได้ยินข่าวนะให้ไปพกแป๊บเดียวเกมแล้ว คือมายืดมาเหยียบเรือนจำอ่ะยังไม่ทันไรเดินแรงแล้วลูกพี่เขามองไงเขารู้เขามีเซนส์เขาเป็นมือปราบอ่ะถ้าคนเจอแน่เรารู้อ่ะเกมปุ๊บพี่คนนี้ด้วยโหงานใหญ่วิ่งไปไม่ได้เป็นห่วงนะเสียดายงานว่าพอทีนี้มันทุกมันเป็นแบบนี้คือคนมันขายยาเยอะแล้วคนมันขายยาเยอะแล้วแล้วเราจะดำรงชีวิตยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งยาไม่มีหรือว่าวันหนึ่งเราอยากจะทำแบบว่าไม่เกี่ยวกับยาแต่ยาก็ยังมีจับบ้างจับฉวยแต่เราก็ต้องเลี้ยงเด็กในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงทุนก่อนเอาเงินที่มีอยู่ก็เลยให้ญาติโอนมาแล้วก็มาลงทุนลงทุนขายตอนแรกก็จะขายพวกกาแฟขายอะไรก่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นมีไอเดียขึ้นมาก็คือเป็นมาม่าเป็นมาม่าถ้าเป็นสมัยนั้นคือร้านผมนี่ใหญ่สุดแล้วนะเป็นมาม่าแล้วก็เป็นผักเป็นอะไรเงี้ยมีกะหล่ำกะหล่ำมีผักมีเครื่องปรุงทุกอย่างพวกกะหล่ำพวกเครื่องปรุงมันต้องย้อนไปเลยพวกกะหล่ำพวกเครื่องปรุงพวกอะไรที่ข้างนอกไม่มีเนี่ยเราไปเอามาจากไหนนี่คือโยงไปถึงว่าเราไปปล้นศุลกรรมมาก่อน ใช้คำว่าปล้น เพราะว่าเราบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ซื้อคือเราเข้าไปเนี่ย2พี่น้องเข้าไปเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงที่สำคัญตัวแปรนะไอเบียหน้าลายไอนี่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กศุลกรรมเบรกเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวเลยเข้าไปก็อยากหลักๆก็เข้าไปเอาอะไรกระพู้ยี่กระเทียมเจียวกระลำน้ำปลาซีอิ๊วน้ำตาลน้ำตาลนี่ไปยกมาเป็นกระสอบเลยนะนี่ไปยกมาเป็นเกมเลยคือไปเอามาคือเขาไปเอากันแค่ขัน2ขัน
วันนั้นนี่ไปแบบว่ารีบร้อนไปหน่อยเห็นเหลือครึ่งกระสอบยกไปครึ่งกระสอบมันมียอดแบบนี้อยู่แล้วพี่สมมติว่าบุหรี่ซองนึงตักไว้หน่อยเด็กไอ้นั่นมันเป็นตั๋วอยู่แล้วบุหรี่ซองนึงเอานี่มาหน่อยบุหรี่ซองเอานี่มาหน่อยแต่คือเราจะเสียทำไมอ่ะเราก็เดินเข้าไปเอาแม่งเลยคือเขาก็กลัวแหละด้วยความที่ว่าเราก็เป็นเด็กที่อื่นที่มันกล้าเข้ามาอย่างนี้มันก็คงไม่ธรรมดาแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้ามึงฟ้องนายกูคงจะเรียบร้อยเหมือนกันเขาไปเอาไม่ใช่เอาแบบธรรมดานะเอาทุกวันเอาตามที่เป้าหมายต้องการเลยเพราะเราออกมาขายอย่างสมมติว่าฝรั่งร้านขายมาม่านะผักที่ใส่มาม่าน้ำตาลเครื่องปรุงมาม่าน้ำส้มสายชูยันกระทั่งอะไรนะน้ำเต้าหู้ยี้คือมาม่าเนี่ยมาซื้อจากเราเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่ชามเนี่ยปรุงเครื่องปรุงแบบข้างนอกเลยมีผักใส่ผักนี่ซอยอย่างดีแช่เย็นหรือว่าลวกไว้คือหยิบใส่ปุ๊บคือมาม่าทรงเครื่องเอาเพื่อมีกระเทียมเจียวใส่นี่หอมเช้าๆมานี่คือร้านขายแบบนี้เลยพวกน็อกๆลงมาเนี่ยได้เจอเลยร้านผมพวกน็อกๆลงมาแล้วแบบว่ากินตอนเติมพลังอะไรเงี้ยให้เจอเลยแล้วขายอีกก็บอลตลาดก็พัฒนามาขายแก่พัฒนาไปเรื่อยเริ่มเข้าร้านค้าคือมันเริ่มจากเนี่ยครับพอเราสมมติว่าพอเราเข้าร้านค้าไปซื้อมาม่าบ่อยๆหรือเข้าไปที่ร้านค้ามาจนหัวหน้าเนี่ยเขามองแล้วเขาสะดุดตาเขาสะดุดตาสะดุดเชิงบวกสะดุดเชิงลบแต่ว่าสะดุดตาเนี่ยเดี๋ยวก่อนก็คือมันมีเหตุการณ์นี้ก่อนต้องให้พี่โยเล่าเด็กในบ้านเด็กในบ้านเคยเล่าไปใน EP นี้แล้วแต่ยัง EP นี้ยังไม่ได้มาลงที่ผมไปกระทืบเด็กในบ้านหน้าร้านค้าเลยเด็กในบ้านเนี่ยเด็กในบ้านเนี่ยมันไม่ได้เยี่ยมญาติแต่ชื่อคนเยี่ยมญาติชื่อคล้ายๆมันก็ไปรับของเข้ามาไปเอาของเข้ามาแล้วก็ไม่เข้าบ้านหรอกไปเลี่ยไรตามทางเคยเล่าไปแล้วเลี่ยไรตามทางเดี๋ยวก็ไปรอฟังอีบีแล้วคราวนี้ผมสรุปเลยเราไปกระทืบต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยให้รู้ว่าเด็กบ้านเราก็ไม่เอาแล้วเราก็ไปเอาของมาคืนแต่ขอกระทืบซะพอเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่ามันดูแลระบบกันดีเพราะว่ายุคนั้นเขาดูแลกันด้วยระบบแบบกระทืบต้องบอกเลยว่ามันปฏิเสธไม่ได้มันป่าเถื่อนยุคใช่เรากระทืบเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เอาเรื่องเอาราวไปต่อคดีต่ออะไรคือเรากระทืบเราของเมื่อคืนจบกระทืบเหมือนเจ้าหน้าที่เลยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็โอเคปล่อยไฟเขียวเราปล่อยไฟเขียวน้องเราว่าถ้าจะทำอะไรในร้านค้าหรือจะอะไรมาเลยแรกๆเนี่ยผมแบบคือว่าเขาให้เราเนี่ยสามารถรูดเมื่อก่อนเป็นบัตรสามารถรูดได้คนละ1บัตรเอาแบบว่ารู้จักกันก็2บาทแค่นั้นแหละไม่เกินนี้เพราะว่าไปเอาใบบัตรมันจะมีส่วนมากเขาจะเอาบัตรของคนอื่นเนี่ยไปรูดกันแล้วของหายพอไปรูดกันแล้วของหายแล้วคนที่เป็นเจ้าของเงินน่ะเงินหายแต่ไม่ได้ของเขาก็เลยกันเลยเพื่อไม่ให้คนอื่นน่ะรูดบัตรต้องเป็นบัตรใครบัตรมันเลยเนี้ยแต่ด้วยการที่เราเป็นพ่อค้าเราไปรูดทีละ5บัตรถือคนเดียว5บัตรบางที10บัตรพอเราเห็นลูกพี่เห็นเจ้าหน้าที่คนเนี้ยเราก็ไม่กล้าเข้าพอเราถือบัตรกันเยอะเรารอให้ลูกพี่ไปก่อนแล้วเราจะไปรูดกับเด็กร้านค้าไม่กล้าแอคกับเราพอดีวันนั้นน่ะลูกพี่เขาก็เห็นเรายืนนานแล้วแหละเขาบอกอ้าวไอ้โยทำไมมึงไม่เข้ามากดสักทีอ่ะมึงยืนรออะไรเราก็พูดตรงๆกับเขาแบบเป็นคนจิ๊กโกแล้วก็บอกว่าหัวหน้าคือผมรูดหลายใบรอหัวหน้าไปก่อนแล้วผมค่อยรูดพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยบอกว่าผมเนี่ยรูดแต่ว่ามันเป็นบัตรเด็กในบ้านนะผมรูด5ใบเลยรอหัวหน้าไปก่อนผมกล้ารูดโหมึงก็เข้ามาสิกายมึงก็เข้าต่อไปนี่มึงเข้ามาเลยเพราะว่ากูแบบเหมือนถูกชะตาเนี่ยเรากระทืบเขาก็รู้ว่าเราไม่เอาของใครแล้วก็เลยเปิดทางให้เราเพราะเราเริ่มขยับทีละ5บาททีอะไรเริ่มรูดเป็นแกงไปขายเริ่มขยับจากทีละ5บาทเป็น10บาทบาทละ300เป็น15บาทเป็น20บาทบัตรละ300 20บาทเท่าไหร่แล้วเป็นเจ้าแรกด้วยเจ้าเดียวที่สามารถยกออกจากร้านค้าก่อนที่ร้านค้าจะเปิดให้นักโทษรูดเนี่ยพวกผมจะยกแกงออกมาก่อนคือเป็นร้านค้าเถื่อนที่เอาบุหรี่ซื้อเซนอะไรเงี้ยก็ว่าไปมีหมดทุกอย่างคือแกงดีๆเด็กในร้านค้าเขาคัดให้แล้วคัดให้จนตอนหลังมาผันก็มาทำเป็นแกงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างพี่หลังส่งมาผมก็ดูแลแกงให้พี่หลังคือจะส่งเท่าไหร่ผมก็ต้องขายให้หมดอ่ะก็คือเหมือนขายหมดเลยเราก็รับผิดชอบเป็นร้อยถุงก็ตัดมาหมดเลยร้อยถุงถ้าเกิดเราขาย50ขายเราก็ยอมควักให้หมดถูกคือเรารับจบหมดรับจบแล้วเราใช้ฝีมือในการเอาของออกมาจากร้านค้าแล้วเนี่ยนะมันไม่จบแค่นั้นนะเราต้องใช้ฝีมือในการขายเพื่อไปเก็บเงินอีกแล้วก็ดูแลข้าวของหายบ่อยมันไวมากไวมากนะต้องให้เราเนี่ยเพราะว่าจิ๊กโกก็ไม่สนใช่อย่างผมอะผมมีหน้าที่ผมไปถึงเนี่ยเช้ามาเนี่ยผมไปหน้าร้านก่อนเลยผมจะไปเอาแกงออกมาที3 4 5กระสอบเด็กในบ้านมาอุ้มไปโยนให้นี่เป็นคนรับผิดชอบนี่เป็นคนไปขายส่วนผมจะคุมร้านค้าให้ลูกพี่เขา
จิโกซามูไรจะเข้ามาร้านค้าเนี่ยแซงคิวเนี่ยผมก็จะต้องดูแลต้องเคลียร์ให้มันอยู่ระบบหน้าที่ขายของเป็นของคนนี้พอผมกลับไปตอนบ่ายกลับไปกินข้าวไม่ใช่บ่ายแบบมันเที่ยงกลับไปเอ้าทำหายที4ถุง5ถุง6ต้องถามแล้วถ้าให้แบบตั้งเลยนะมึงดูเลยวันนี้ดูดิว่าจะมีไหมก็เจอก็ให้คือแกเป็นตะกร้าวานเนี่ยหายทุกวันก็คือผมจะขายอยู่ตรงหัวบันไดหัวบันไดก็เด็กมันก็จะ1คนต่อ1ตะกร้าก็เรียงไปเลยล้อมไปเลยก็ดูบางทีมันเราก็เผลอเลยเราไม่ได้มองตลอดแม่งแบบซื้อมั่งหยิบเกินมั่งอะไรมั่งมันมีทั้งมือไวอ่ะเพราะในคุกแม่งโจรอยู่แล้วแม่งปุ๊บแม่งปุ๊บหรือไม่ก็เด็กในบ้านเราเนี่ยแม่งแฮปเองแฮปเป็นบุหรี่แม่งง่ายดีอ่ะถ้าเป็นแกงมันเป็นถุงนี่เอาเป็นบุหรี่แม่งเหน็บใส่กางเกงมาอะไรเงี้ยคือตอนหลังจับได้ก็จัดให้เลิกต้องโดนในคุกมันไม่มีคำว่าขายใหญ่แล้วไม่หายนะเมื่อหายหมดหายหมดแม้กระทั่งเด็กในบ้านเนี่ยขนาดว่าเราทำโทษขนาดนั้นน่ะคือเอาสักหน่อยก็สองซองบางทีพอเรามานั่งเช็คยอดกันอ่ะวันเนี้ยสมมติว่าเราเอาแกงมาเนี่ยอ่ะ50ถุง100ถุงบุหรี่ต้องเป็นเท่านี้เราจะนั่งเคียงเลยนะแล้วยอดเก็บไว้กินในบ้านวันนึง8ถุง10ถุงอ่ะเช้ากิน3ถุงอ้าวเย็นกิน4ถุงแล้วก็ขึ้นห้องอีก2ถุงขนมเท่านี้คือเราจะแจงอัตราส่วนให้หมดแล้วบุหรี่ต้องเท่านี้พอมานั่งนับทะเลาะกันประจําเอ้าไอ้เหี้ยบุหรี่ไปไหนวะบุหรี่ต้องตั้งเลยแล้วก็เจอบางคนก็มาเนี่ยโอ้โหบางทีเจอบุหรี่ผีนะมาซื้อเนี่ยบุหรี่ผีเป็นไงบุหรี่ผีข้างในเป็นพวกกระดาษลังกระดาษลังอะไรเงี้ยเป็นอะไรขบวนมาบุหรี่แม่งไม่น่าเป็นบุหรี่แล้วแม่งแบนแบบว่าที่นู่นน่ะบุหรี่ใช้งานน่ะบุหรี่ใช้งานที่นู่นน่ะบุหรี่เค้ามีไว้เล่นยาเส้นก็มีไว้สูบสภาพบุหรี่นี่จะเก่ากักแค่ไหนก็ใช้งานได้คือมาถึงเราเนี่ยเอาแกงไปมาถึงเราแกงไปพอใช้จริงไอ้เหี้ยแม่งใช่ไม่ใช่แย่งเลยตอนเช้ามันคือมันแย่งกับคนก็อยากกินผมหมูปิ้งผมเขียวหวานผมเอานี่ผมรีบขายผมเยอะเราก็ต้องรีบเก็บใครจะมานั่งเช็คใช่ไหมเปิดมานี่โดนเสียเลยนะเปิดออกมาเป็นอะไรบุหรี่ลังมาม่าแม่งทำเหมือนด้วยทำเหมือนด้วยบางทีเนี่ยบางซองเนี่ยเอาจริงนะแกะมาเนี่ย18มวนเออทุกอย่างเหมือนหมดคือแม่งตอนได้อ่ะเออตอนแล้วกลับไปสภาพเดิมเลยคือเราจะรู้ต่อเมื่อเราแกะดูดเออบางเพราะว่าบุหรี่เนี่ยอันไหนสภาพดีเนี่ยผมก็จะหยิบออกมาสูบเพราะผมสูบบนขาวน้องผมก็สูบบนขาวเพราะเราเป็นพ่อค้าเราหารายได้เราก็สูบบนขาวแกะบางทีแกะเนี่ยถ้าแกะทีละแบบเป็นปากเหลี่ยมแล้วตอกแบ่งกันเนี่ยดูดหมดไม่รู้หรอกแต่บางทีเราระเบิดไงเราระเบิดเพื่อจะเอาฟอยล์มาทำอะไรบางอย่างระเบิดเอ้าไอ้เหี้ยทำไมมัน18มวนวะพี่ทำไมมัน19มวนโหแม่งในคุกแม่งโคตรเทพเออมันเก่งจริงเออแกะมาเนี่ยปึ๊กเฮ้ยลางมาม่าเออเปิดมาเฮ้ยเป็นขี้เลื่อยโอ้โหมีหมดขายของคือต้องเจออะไรกับร้อยพ่อพันแม่มันเอาขี้เลื่อยมาใส่กาแล้วก็มวนใส่กระดาษเส้นมันทำเหมือนมากเหมือนมากมันเหมือนหนักน้ำเหลืองมันได้แต่ถ้าแกะมารู้แต่ถ้าถือถ้าถือน้ำหนักไม่ออกได้เลยมันใช่เลยถ้าเราเอาไปใช้อ่ะเขารับต่อเราก็โดนไปเลยโดนไปเลยแต่ส่วนมากถ้ามันเป็นเราสาเลือกซองสวยๆนะซองที่มันสภาพดีแหละเอาไว้ดูดเนี่ยมีสแตมด้วยเอามาถึงปุ๊บแกะปุ๊บเออเฮียเราโดนแล้วข้างในมันจะเลือกนี่มีสแตมไม่มีสแตมมันเรื่องเยอะข้างในเยอะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อค้าเดี๋ยวขอเรื่องสุดท้ายพี่สองคนเนี่ยเป็นพ่อบ้านเนี่ยดูแลลูกบ้านแบบไหนเหมือนคุกที่ผมอยู่หรือเปล่าเอาเงินลูกบ้านไหมบีบไหมสองคนนะผมด้วยครับก็เป็นเหมือนกันคือระบบที่เอาเงินลูกบ้านไหมจะใช้คำว่าเอามาโดยแบบว่าส่วนตัวไม่ส่วนตัวไม่เพราะว่าผมลำพังผมเองผมมีธุรกิจของผมอยู่แล้วผมมีร้านค้าอยู่แล้วแต่ลำพังที่ว่าในบ้านผมเนี่ยเด็กมันเยอะและคนที่คนต่างถิ่นคนอะไรเพราะผมเป็นบ้านกรุงเทพคนต่างถิ่นบางทีก็ไม่ใช่เด็กกรุงเทพหรอกเด็กอีสานเด็กใต้เด็กอะไรจังหวัดอะไรผมก็รับหมดแหละมาอยู่ด้วยกันแต่กว่าที่เขาญาติจะมาหรือบางคนแม่งนานๆมาครั้งบางคนก็ทนัดมา500บ้าง300บ้างคือตรงเนี้ยมันต้องอยู่กันให้ได้ถามว่าเราเอาเงินเด็กในบ้านเราต้องเอาเพราะว่าคนที่เขาอย่างที่ผมบอกไปว่าคนที่เขาทำงานให้เราอ่ะคือคนที่เขาไม่มีญาติจริงๆพ่อแม่เขาไม่ได้มาส่งเสียเขาไม่มีญาติพี่น้องเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาก็อยากกินเหมือนที่เรากินแต่เขาเอาฝีมือเอาแรงงานเขาแลกเพื่อที่จะซักผ้าล้างจานจัดทำน้ำแข็งไปรับของให้ทุกอย่างคือบริการพวกสมเด็จเอาว่าง่ายๆให้พวกคนเนี่ยเหมือนแบบรอกินอย่างเดียวรอกินเสื้อผ้าใส่เสร็จก็โยนเลยมีคนซักคุณต้องเอาเงินมาแต่ไม่ได้เอาทั้งหมดหรอกอย่างน้อยๆสมมติว่าญาติฝาก 2,000 เงี้ยผมก็จะตัดมาสัก 1,000 นึงกงสีกงสีกงสีเพื่อจะเป็นแฟบสบู่เพราะ
พวกนี้เขาก็ต้องใช้อยู่แล้วหลวงนานๆนึงอาจจะแจกอยู่แต่ถ้าหลวงไม่แจกเราก็ต้องมียาติดฟันกองกลางสบู่กองกลางยาสระผมกองกลางให้ทุกคนได้ใช้กันถ้ารับกดผมไม่ได้ก็ออกไปก็คือก็เหมือนกดไปหนูมาสมมติมีเงิน 2,000 น่ะเงินเข้ามา 2,000 1,000 บาทเข้ากองกลาง 1,000 ไปใช้แล้วก็ใช้ไปแต่ใช้แค่นั้น 1,000 บาทเนี่ยสมมติมา 2,000 ใช่มั้ย 1,000 บาทเข้าบ้านเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ถึง 2-3 เดือนมั้ยเพราะบางทีบางคนเนี่ย 2-3 เดือนส่งทีถูกมั้ยแต่ว่า 1,000 บาทของคุณเนี่ยทุกอย่างกับข้าวกับปลาสบู่ยาสีฟันผ้าเช็ดตัวหายก็ต้องมาเราดูแลหมดทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างแต่เด็กในบ้านก็ดูแลเราเหมือนกัน อย่างผมเนี่ยในยุคนึงอ่ะที่อยู่กับน้องผมอ่ะพอเช้าเนี่ยผมลืมตาตื่นมาเนี่ยปุ๊บเด็กก็ต้องมาแล้วเก็บที่นอนถูกไหมเราลุกออกจากที่นอนเลยเราก็ปุ๊บเดินเข้าไปบล็อกเข้าไปทำละแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าล้างตาอะไรเงี้ยก็อย่างผมอยู่เนี่ยเด็กเนี่ยบีบยาสีฟันไว้ใส่แปรงไว้เลยนะเตรียมขันสบู่เราเข้าไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จเด็กเก็บที่ตรงที่นอนพอเราเดินออกมาเด็กเตรียมผ้าเช็ดตัวปุ๊บกางเกงรีดเอาไว้แขวนเอาไว้เตรียมกางเกงเตรียมอะไรให้คือเด็กจะดูแลเราอย่างนี้คือถ้าพวกขายใหญ่เขาจะรู้กันในยุคนึงไม่ใช่ว่าผมพูดโอเวอร์นะทุกอย่างเด็กดูแลมันเป็นระบบนี้แต่เราก็ต้องดูแลเขาใช่อย่างเราจะกินข้าวเอ้ยเตรียมตัวกินข้าวแล้วถึงเวลาเราก็นั่งเฉยแค่นั้นแหละพอสิ้นคำสั่งเราปุ๊บเด็กเตรียมแล้วต้องดึงดังแล้วถ้วยจานหยิบกับข้าวกับแกงมาแกะเทเสร็จปุ๊บช้อนมาวางไว้เรียบร้อยเราคือมีหน้าที่เข้ามาปุ๊บกินกินกับน้องๆกินพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าเรากินกับพวกใครอ่ะคือเด็กในบ้านเรากินยังไงกินเหมือนกันหมดดูแลเหมือนกันหมดแบ่งทุกอย่างขาเล็กขาใหญ่เด็กซักผ้าช้อนยังชนกับเราเลยจริงๆจริงๆสู้กันเลยแต่พอบางอย่างเราก็ต้องถูกนะอย่างแกงก็ต้องถูกข้าวเราก็ต้องถูกเราไม่ให้พวกสมเด็จไปเดินอะไรวิ่งข้าวมันไม่ใช่สมัยก่อนมันวิ่งข้าวไงวิ่งใส่ถังมาเพื่อไว้เราจะกินสายหน่อยอะไรหน่อยเงี้ยคือทุกคนกินเหมือนกันแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีเงินคุณซื้อกินได้ในระยะเวลาญาติที่คุณฝากแล้วคุณเอาตัวรอดได้คุณก็ไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าอยู่กับผมมาหนึ่งเลยคือคุณทั้งเดือนเนี่ยคุณมีแน่คุณมีกินเหมือนทั้งเดือนว่าผมซื้อกินแกงซื้อกันและสองเลยเนี่ยใครจะทำคุณเนี่ยคุณโดนตบคุณไม่ฟรีแน่นอนเราไม่น่าเสือเราดูแลคุณโดนอะไรมาผมออกตัวให้คุณก็มีคุณก็มีเพื่อนมีพรรคพวกมีแบ็คในทุกก็มีแบ็คมีบ้านอยู่ก็คือต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้นี่คือระบบในบ้านเพราะมีคนถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหมมันก็อยู่ได้ในยุคสมัยก่อนแต่มันจะลำบากมากว่าอยู่ได้ผมก็เห็นอยู่แบบสันโดษเหลือเกินเพราะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีเพื่อนถ้าเราไม่มีเพื่อนเนี่ยอยู่แบบเฮ้ยกูมีตังไม่มีน้อยนะน้อยนะไอเดือนมีเหมือนกันยืนแบบแต่งตัวทาครีมอยู่แล้วก็หยิบขนมกินคนเดียวแล้วก็ส่องกระจกมันจะมีกระจกเล็กๆนะแล้วก็ไม่สนใจใครด้วยนะแล้วก็ไม่ทักใครด้วยแล้วก็เสร็จแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นห้องมีนมมีขนมปังปอนก็ดูดแล้วกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันนะแต่บางส่วนน้อยบางส่วนน้อยแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าคนพวกนี้มันอยู่ไม่ได้อะคือหน้ารังเกียจอะมันอยู่หน้ารังเกียจชีวิตจริงมันต้องมี 2-3 คนขึ้นไปอยู่แล้วต้องมีเพื่อนมีฝูงนะครับอันนี้ก็เรื่องราวของการดูแลเด็กบ้านของพี่โยกับพี่ทอมนะครับเดี๋ยวมาฝากตอนต่อไปว่าจะเล่าเรื่องอะไรนะสำหรับตอนนี้ผมพี่โยและพี่ทอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ